ขอเช็คมือถือระหว่างคู่รักเนี่ยน้องๆคิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะหรือไม่เหมาะทุกวันนี้มีแฟนแล้วมือถือของกันและกันเนี่ยเคยเช็คบ้างไหมไม่เช็คครับผมไม่เช็คเพราะว่าความส่วนตัวของเขาครับผมโอเคโอ้แล้วแฟนเคยขอเช็คมือถือเราไหมเช็คครับขอเช็คเขาขอเราให้เขาเช็คไหมให้ครับผมครับผมโอ้บริสุทธิ์ใจเคยเจออะไรไหมเคยครับเจออะไรบ้างเจอหนังครับเจอหนังเจอหนังหนังฮอลลีวูดใช่ไหมญี่ปุ่นครับแฟนว่าอะไรไหมครับเวลาเจอหนังญี่ปุ่นอย่างนี้ไม่ครับใส่รหัสไว้อยู่อ๋ออะไรนะใส่รหัสไว้แฟนดูหนังไม่ได้ใช่ไหมครับรู้สึกยังไงพอแฟนแบบเฮ้ยเตงขอดูมือถือหน่อยอะไรเงี้ยมันล้ำเกินไปไหมกัสแฟนดูอยู่นะล้ำครับเราอยากมีแบบโลกส่วนตัวของเราบ้างโอเคโอเคเราเคยแอบอยากดูของเขาบ้างไหมอยากไหมอยากครับเราอยากดูอะไรทำไมถึงได้อยากดูครับว่าเขาแอบคุยกับใครหรือเปล่าสมมติเห็นแชทเห็นอะไรที่เขาคุยกับผู้ชายเนี่ยมันจะทำให้ความรักของเราสั่นคลอนไหมสั่นครับแฟนเราเคยขอเราแบบดูมือถืออะไรเงี้ยไหมไม่เคยครับแล้วเราเคยขอเขาดูมือถือไหมไม่เคยค่ะเคยคิดอยากดูไหมไม่เคยค่ะไม่เคยคิดอยากดูเลยเหรอเป็นเพราะอะไรถึงไม่อยากดูอยู่ด้วยกันทุกวันอ๋ออยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็คือไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรที่นอกลู่นอกทางใช่ไหมไม่ค่ะ3ปีที่เคยคบกันมานี่ เคยเกิดเหตุการณ์มีใครขอดูมือถือของกันและกันบ้างหรือเปล่าบ่อยมีบ่อยไหมบ่อยเลยโอ๊กขอหรือฝ้ายขอต่างคนต่างขอขอดูกันตลอดเลยเหรอเคยกลัวไหมเคยไม่เชื่อใจกันไหมก็มีบ้างพี่แสดงว่าตอนแรกๆเนี่ยถ้าเกิดว่าแฟนเราขอดูแล้วเราก็ให้เขาดูแล้วเขาก็ดูแล้วมันไม่เคยเจออะไรเลยเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาเป็นปีสุดท้ายแล้วความกังวลใจความไม่ไว้วางใจความไม่เชื่อใจมันก็คงจะหายไปเองมันก็คือกลับมาสู่จุดสบายใจแต่ว่าเราอาจต้องผ่านด่านตอนแรกๆไปด้วยกันเรื่องนี้พูดยากนะครับเราไปฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมกันที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่40ที่เพิ่งผ่านมากันดีกว่าครับก็คิดว่าเหมาะครับส่วนมากจะเป็นเรื่องชูหรือเปล่าครับไม่ระแวงกันแล้วก็เชื่อใจกันเหมาะสมครับแฟร์ดีเพราะว่ารู้สึกว่าแฟร์ดีครับก็เช็คแชทในพวกแอปต่างๆครับไม่เหมาะสมค่ะล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของเขาเราอยู่ด้วยกันเราต้องไว้ใจกันค่ะสำหรับเราอ่ะคือเราอยากเช็คอยู่แล้วคือสำหรับเราคือเราคิดว่าเหมาะสมเขาบริสุทธิ์ใจก็ต้องให้เราดูได้แบบเขาจะไม่ห่วงโทรศัพท์จะวางทิ้งไว้ได้เลยห้องน้ำอะไรก็ต้องวางทิ้งไว้ถ้าเขาบริสุทธิ์ใจเหมาะสมค่ะเช็คว่าคุยกับใครไหมไปส่องใครหรือเปล่าถ้าใช้คำว่าโทรศัพท์เป็นของส่วนตัวไม่โอเคเหมาะสมอย่างแรงค่ะเหมือนมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลการที่ไม่เช็คเลยจะดีกว่ามันเป็นอะไรที่ส่วนตัวนิดนึงถ้าสมมุติว่าเราไม่ไว้ใจกันก็ไม่ควรจะคบกันไม่เหมาะสมค่ะต้องมีความเป็นส่วนตัวค่ะไม่เหมาะสมครับมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวก็ต้องไว้ใจอย่างเดียวครับทำอะไรไม่ได้ผมคิดว่าไม่เหมาะสมครับผู้หญิงน่าจะอยากเช็คมากกว่าอยากเช็คว่าเราคุยกับใครหรือเราทำอะไรครับคิดว่าเหมาะสมค่ะเพราะว่าเราจะได้ดูว่าเขามีความน่าเชื่อถือมากไหมน่าจะเช็คไลน์ก่อนเขาว่าเขาคุยกับใครไหมอะไรไม่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ชอบที่เขาทำเราก็เลยไม่ทำเชื่อในสิ่งที่เขาพูดแล้วก็ดูการกระทำไปด้วยประกอบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะลองโหวตกันหน่อยกันการขอเช็คมือถือระหว่างคู่รักเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ผลโพลออกมาว่าเหมาะสม 44.74% ไม่เหมาะสม 55.26% Love Tutor คิดว่าเหมาะหรือเปล่าครับสมมุติว่าคุณภูมิเป็นคนไข้ผมและมีวันหนึ่งคนโทรศัพท์มาว่าเป็นภรรยาคุณภูมิขอรับผลแทนผมให้ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมครับไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคล
เป็นความเขาเรียกอะไรนะภาษาอังกฤษเขาเรียกความลับหรือ personal data ส่วนบุคคลซึ่งคนอื่นเอาไปไม่ได้และคนที่ให้ไปนี่ผิดครับเพราะเราไม่ค่อยยึดถือความเป็นส่วนตัวของคนอื่นเราไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลคนอื่นเรามักจะละลาบละล้วงและคิดว่าเป็นของเราเสมอถ้าเราไม่อยากจะให้ใครทำอะไรกับเราเราอย่าไปทำแบบนั้นกับเขาอันนั้นเป็นอันดับที่หนึ่งเรื่องที่สองการที่คนเราคบกันเนี่ยต้องไว้วางใจกันไหมครับไว้วางใจกันไหมครับการที่เราไปดูอะไรเขาอีกคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการแสดงความไม่ไว้วางใจภาษาอังกฤษเรียกว่า fundamental หรือการไม่ไว้วางใจตั้งแต่เบื้องต้นซึ่งเมื่อทำไปเรื่อยๆจะเกิดความชินและจะดูเรื่องอื่นที่หนักหนามากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามมาตรฐานของสิทธิมนุษยชนและนานาชาติทั้งหลายแล้วเราไม่สามารถจะละเมิดสิทธิ์ใครได้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นลูกเราพ่อแม่เราหรือภรรยาสามีเรานะต่อมาเอาแค่คนรักกันคนรักกันยิ่งน้อยกว่าตรงนั้นอีกนะไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยแค่รักกันเฉยๆอาจจะเลิกลากันก็ได้เพราะฉะนั้นการที่ดูแบบนั้นโดนอีกคนเขาฟ้องขึ้นมาผมว่าก็สนุกดีเหมือนกันในตอนเลิกกันนะครับอันนั้นต้องเข้าใจอันนี้ไว้ก่อนแต่การจะขอดูแบบน่ารักน่ารักเช่นขอมาไปเล่นเกมนี่โอเคมีใครเขาว่าอะไรหรอกเพราะนั้นเวลาจะขอดูก็ขอดูแบบเนียนๆหน่อยแบดบดนะขอมาเล่นนิดนึงแอบดูงั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดขอดูแบบไม่ไว้วางใจกันทำไปเรื่อยๆเกิดชินขึ้นมาแล้วอีกฝ่ายไม่ว่าอะไรอีตอนไม่ว่าอะไรเพราะยังรักกันอยู่แต่ตอนเลิกกันไปแล้วมันไม่รักกันเนี่ยมันอาจจะเกิดเรื่องได้นะนะครับเพราะนั้นผมสรุปแบบกลางๆไม่ได้พูดเรื่องอะไรการทำพวกนี้การไว้ใจกันดีที่สุดแต่ถ้าแกทำเรื่องนี้แล้วดูกันนะดูแบบพอดีพอดีก็พอบางครั้งบางคาบางคู่มันก็เกินเลยไปไม่มีใครยอมดูอีกอันเลยมันมีnotify สำคัญสำคัญมานะครับและเจ้าตัวไม่ได้ดูอีกคนไม่ได้ดูด้วยมันก็ต้องช่วยกันเหมือนกันนั้นมันยังขึ้นอยู่กับว่าเราดูอะไรเราดูเพราะช่วยเหลือกันหรือเราดูเพราะระแวงกันถ้าดูเพราะช่วยเหลือกันเชิญดูต่อไปนะครับถ้าดูระแวงกันก็พยายามเลิกความระแวงไปเรื่อยๆชีวิตจะได้มีความสุขมากขึ้น